ค่ะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ลำตัดประชาชนจากเพชรบุรีหรือว่าลำตัดธรรมศาสตร์นะคะเขาบอกว่ามีหลายชื่อจังเลยครับคือที่มาเราคือตัวผม เล่นลำตัดวรรณศาสตร์ตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับกับชุมนุมวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์นะสมัยเป็นนักศึกษานะครับก็เป็นชื่อเก่าที่เราสร้างเป็นชุมนุมที่สร้างสมจิตวิญญาณการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับโดยที่เราเครื่องมือในการต่อสู้ของเราก็คือการเล่นเพลงพื้นบ้านนะครับก็วันนี้ก็เช่นกันวันนี้ก็มีเพลงอีเซลเพลงฉ่อยแล้วก็ลำตัดมาฝากเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีเพื่อนจากกลุ่มลำตัดธรรมศาสตร์ได้เขียนเนื้อเพลงมาให้ช่วยกันแล้วก็เป็นบทเสภาด้วยโดยเจ้าเก่าว่าเฉินซันครับรับฟังเลยครับเวลาน้อยครับวันนี้สการขอประสานเหนือกล้าวเอ่ยแล้วเหนือกล้าวไหว้พระไหว้เจ้าว่าเป็นมงคลชายมงคลชายไหว้พระไหว้เจ้าเป็นมงคลชายไหว้พระพุทธเลิศล้ำไหว้พระธรรมเลิศล่าไหว้สาวกสัมมาพระสงฆ์ทั่วไทยจะขอไหว้ครูกลอนที่ท่านสอนสั่งอีกทั้งไหว้ท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายไหว้คนดีดีที่เขาดีจริงๆเขาไม่กลอกกลิ้งมีความจริงใจไหว้บิดอนมารดาที่สุดประเสริฐว่าเลี้ยงลูกให้เกิดนะมาเป็นกายเมื่อลูกจะว่าสิ่งใดก็ขอให้แคล้วคล่องเพื่อร่วมกันปกป้องประชาธิปปไตยไหว้ท่านอาจารย์ป่วยไหว้คุณพ่อปรีดีผู้สร้างคุณงามความดีให้สังคมมากลายไหว้วิญญาณวีรชนทุ่มเทตนอาถานไหว้วิญญาณวีรชนที่ทุ่มเทตนอาถานว่าถ่ายทอดอุดมการให้สืบสานต่อไปจึงต้องร่วมเรียกร้องจึงเดินท่องเรื่อยมาร่วมพลังชาวประชาที่มากมีความหมายแล้วความหมายว่ารวมพลังชาวประชาที่มากมีความหมายที่มากมีความหมายคือมากมายพลังอธิปไตยยืนยังอยู่กับพี่น้องทั่วไทยพวกเรามวลมหาประชาชนนี้ขอทายทราวีความอัดว่าขอทายทาราวีอายุติธรรมเมืองไทยเพราะบ้านเมืองวันนี้ว่ามีแต่สิ่งโสมมว่าพอกพูนหมักงมจนชาติล่มสลายนักการเมืองขอรับชันข้าราชการโกงกินเช่นขุนนางกังชินกำลังเติบใหญ่หลงเลยจริยาเฉยชาต่อคุณธรรมตามที่ทุนอุปปถัมภ์กำหนดเป้าหมายเป็นเครือข่ายรายล้อมคือระบอบทักษิณบ้านเมืองต้องพังพินเพราะทุนสามานนิสัยเป้าล้อมทุนสามานจะพาพรานดวงจิตทั้งความเชื่อวิธีคิดมุ่งประโยชน์เข้าไว้ผิดบ้างถูกบ้างให้นายนางทำงานเก่งแม่กอบโกยเพื่อตนเองเล่นบรรเลงสะบันไหลทำลายหลักบ้านเมืองให้ลือเลื่องล่มจมเพื่อจัดระเบียบสังคมให้งามสมวาดไว้มหันตไทยประเทศชาติกำลังประกาศศักดาทาทับในผาสุธาให้เข็นข้าเพื่อเป้าหมายแล้วเป้าหมายมหันตภัยประเทศชาติกำลังประกาศศักดากีทาทับในผาสุธาให้เข็นข้าเพื่อเป้าหมายมวลมหาประชาชนต้องนิ่งทนต่อสู้พี่น้องในชาติกูอย่าหลั่งเลือด
ล้มตายขอต่อสู้ตามแนวที่จัดวางอย่างสันติคนในชาติของน้องพี่คนในชาติคือน้องพี่จะเข็นค่าทำไมอย่าตกเป็นเหยื่อชินวัตรมันรอบจัดเหลือคณะชาติกงพระสุธาไม่มีคุณค่าใดๆค่ะนี่ก็เป็นเพลงอีเซลนะคะครับเพลงอีเซลฟังลำตัดมั่งไม่เพลงเขาจะเสียงหวานหน่อยแต่เพราะเพลงเสียงไม่หวานครับไม่ทุกทีเคยเล่นแบบตอนดึกอะโดนน้ำค้างวันนี้ไม่โดนน้ำค้างโดนแต่เหงื่อไงทำเป็นคังคกไปได้นะนะครับชอบดึกๆลำตัดมั้งครับเสียงนกหวีดกรีดใจเอื้อขับไล่ศัตรูเสียงนกหวีดกรีดใจเอื้อขับไล่ศัตรูโฉมนางยังตะแลตแต๊ะแต๋โฉมนางยังตะแลตแต๊ะแต๋ทรราตัวแม่ชื่อแซ่นางปูผ่านไปเราจึงได้เห็นธาตุแท้ทรราชตัวแม่ที่ยังแดะแดะเป็นคุณหนูมาคราวนี้เวอร์ชั่นใหม่ครั้งให้สัมภาษณ์นักข่าวเป็นนายกได้ยืดยาวเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดรู้หากเกิดตายกลายเป็นศพคงต้องสมทบแบกหามนั่งนี่มันเก๋าลายครามตอบคำถามที่ท่องอยู่ทำปากกล้าขาสั่นออกอาการสู้ตายมีขี้ข้ารับใช้ยุยงให้ตายหมู่นางนี่มันไร้สมองทำแคล้วคล่องพูดจาท่องโพยถึงตีห้าต้องแห่ขี้ตาแต่เช้าตรู่ท่องเก่งท่องเก่งท่องทุกวันผู้สื่อข่าวก็จัดไว้คอยชงให้ใส่คำถามแค่นี้ก่อนนะพองามถ้ามากความอย่าถามกูห้ามๆอย่าถามมากผู้สื่อข่าวก็จัดไว้คอยชงให้ใส่คำถามแค่นี้ก่อนนะพองามถ้ามากความอย่าถามกูเดินขาหักขาเดี้ยงเดินเองเอียงมาเดือนกว่าเห็นแล้วหน้าเวทนาดูมันช่างหน้าอดสูตำหนิศาลรัฐธรรมนูญไม่ค้ำจุนหลักนิติธรรมไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมที่รับคำร้องเป็นกระทู้รับคำร้องเพราะใช้อำนาจประกาศย้ายขุนทวินใช่เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินแต่เพื่อพวกพ้องของกูเธอบอกว่าพ้นจากตำแหน่งแล้วตามมาตรา180วงเล็บ2ที่เกื้อกูลขอคุณคุณจงอ่านดูจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา181ที่แทกแถอย่างน่าถึงในเฟซบุ๊กแบบสุดหรูนะครับมีอะไรไปตอบโต้ใช่ไปเขียนในเฟซบุ๊กมันเหมาะไหมครับนายกเมืองไทยนะไปตำหนิศาลด้วยนะครับจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา181แหกแถอย่างน่าทึ่งในเฟซบุ๊กแบบเลิศหรูแต่คราวนี้มาแรงขัดรัฐธรรมนูญ268แต่นางนี่ทนยิ่งกว่าแรดคงแต๊ดๆแบบไม่รู้นะโอ้ทนยิ่งกว่าแรดอีกเหรอใช่ทนจริงๆเธอคงต้องแอ่งแหมงพอแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายมีเบื้องหลังเพื่อโคตรเง่าพวกกูความเป็นนายกต้องสิ้นลงตามมาตรา182พวกเราขี้ข้าเตรียมเป่าร้องจะโรมรันพันตูครม.จะต้องสิ้นไปต้องตายตกทั้งคณะรีบสุมหัวพวกขี้ข้าเพื่อปกป้องนายกูต้องตื่นสิ้นสุดความเป็นนายกต้องหยิบยกมาพิจารณ์ใช่พ้นตำแหน่งให้รักษาการอย่างที่ผ่านมาให้ดูคำว่าสิ้นสุดลงต่างประสงค์จากคนตำแหน่งสองความหมายไม่เคลือบแฝงนิยาตะแบงข้างถูถ้าศาลท่านตัดสิน
ให้สิ้นไปตามกฎหมายไอ้ครม.จังไรใส่หัวไปลงรูปูเช้าเช้ารูอื่นไม่ได้หรอพี่ต้องเป็นรูปูด้วยสิโนเวทกินใจเอ้ยขับไรศัตรูชมนางยังตะแลแต่แต่ชมนางยังตะแลแต่แต่ตัวละลักตัวแม่ชื่อแซนาปูว่าความเป็นนายกสิ้นสุดลงเป็นเจตจำนงที่แน่วแน่กฎหมายกำหนดอย่าเฉือนแชอย่ามาแถข้างถูข้าราชการท่านใดหากรับใช้จะมอดมวยองค์กรเถื่อนจะพาซวยพาตกห้วยตกคูทั้งกองทัพทั้งสตช.ข้าราชการทุกๆฝ่ายต้องตั้งทงมั่นไว้อย่าหวั่นไหวอดสูพรรคเพื่อไทยเคยประกาศไม่ปฏิบัติตามศาลเป็นพรรคกบฏอันธพาลเที่ยวระรานให้รับรู้สอรสองค์กรเถื่อนที่บิดเบือนเจตนาตอนตั้งขึ้นก็ไม่ปรึกษาให้กกต.ตรวจดูนะต้องให้กกต.รับรองนะครับตามกฎหมายและธรรมนูญเห็นชัยเกษมนิติสิริออกมาติมตำหนิปลัดยุติธรรมนะที่เปิดกระทรวงเปิดสนามให้กำนันเยี่ยมถึงอู่โถเอ๋ยโทษเอ๋ยชัยเกษมที่ปรีเปรมเพราะทักษิณเป่าคดีหวยบนดินเมื่อเป็นทนายแผ่นดินอยู่องค์กรเถื่อนสอรสจะขอเชิญปลัดกระทรวงรายงานตัวหรือราบลับลวงจะติดบ่วงแบบไม่รู้จะติดบ่วงหรือร่างแห่กับพวกกบฏยิ่งลักษณ์ต้องแน่แน่วและตระหนักในหน้าที่ที่มีอยู่องค์กรนี้ไม่มีอำนาจท่านปลัดคงรู้ได้หมดสภาพแล้วเพื่อไทยเตรียมตัวตายแบบหมาหมูส่งสัญญาณแดงนปช.พวกฮาร์ดคอร์กองกำลังติดอาวุธรอคำสั่งเตรียมกำลังพร้อมสู้คือท่าแท้ทักษิณนะคือท่าแท้พรรคเพื่อไทยปล่อยเสื้อแดงให้ล้มตายมันนั่งสบายอยู่บนภูซีโนเวทกรีดใจเอ้งเอ้ยขับไล่ศัตรูซีโนเวทกรีดใจเอ้งเอ้ยขับไล่ศัตรูโฉมนางยังตะแลแต่แต่ชมนางยังตะแลแต่แต่ทรลากตัวแม่ชื่อแซ่นางปูลัมมนาลุมพินีไพเราะสนอดีราตรียาวไกลลัมมนาลุมพินีไพเราะสนอดีราตรียาวไกลมาไล่ทุนสามานผลพักอันธบาลผลพักอันธพาลรัฐบาลจันไรมันงงจะลงอยู่นี่แหละมีแต่จันไรชมแล้วลัมมนาลุมพินีไพเราะสนอดีราตรียาวไกลมาไล่ทุนสามานผลพักอันธพาลรัฐบาลจันไรครั้งที่แล้วหนูรวบรัฐตอนเล่นลำตัดลุยตอคงจำได้ต้องร้องรำรำปอน้ำลายสอเสียวไส้ต้องแจกแจงวาจาประดิษฐ์ดาปูคาเปนางกะลาหอยร้อยเร่นี่มันจะเปไปถึงไหนรู้มาว่าเธอชอบต่อเช่นต่อหลดต่อแหลต่อตำลึงต่อตำแย่ต่อแก่แก่ก็รับไหวต่อหัวบากต่อตากแดดต่อแพลตินัมต่อทองเดี๋ยวๆอะไรมันต่ออะไรเยอะแยะหมดเลยไม่รู้เขาเขียนมาให้อย่างเงี้ยพี่เชิญสั่งเขียนมาให้เพื่อนว่าต่อหัวบากต่อตากแดดต่อแพลตินัมต่อทองต่อเสียบ้านจัดสรรขอจับจองเธอเป็นต้องวิ่งใส่ต่อตุลาการสถานพบต่อนักรบต่อตำรวจแต่ไอ้ต่อที่ติดหนวดนั่นคงไว้นวดสมุนไพรต่อต่อนี่คืออะไรเนี่ยต่อนี่มันเหมือนกับอะไรนะเปรียบเปรยเป็นว่าเป็นอุปสรรคอ๋อเป็นอุปสรรคจะต่อชาวนาผวาต่อลุงกำนันทั้งต่อทหารเธอจะยันท่าไหนเธอนั่งวีแชร์ใส่เปลือกที่ขาจะต่อซ้ำเข้ามาจะขยับไม่ไหวต่อตุลาการต่อศาลธรรมนูญกำลังเครื่องขุนทำเธอหวั่นไหวเธอจึงตั้งหลัก
เธอจึงยักท่าเฉชัยไปว่าศาลนั้นก้าวกายก้าวกายอำนาจฝ่ายบริหารอำนาจตุลาการเข้ามายุ่งไม่ได้นางปูขาเปยังโมเมอีกว่าตำแหน่งเลขาคมช.นั้นได้ให้คืนตำแหน่งตามคำสั่งศาลอย่ามาละลานกันอีกได้ไหมเพราะเป็นครั้งแรกศาลรัฐธรรมนูญมาจานมาจุนการบริหารได้ตั้งข้อสังเกตเป็นปรากฏการสร้างบรรทัดฐานราชการขึ้นใหม่สร้างความแตกแยกเป็นสองมาตรฐานต้องยึดหลักการให้ลูกหลานสืบไปเป็นไงเหรอนางปูมาตั้งกระทู้ข้อสังเกตเธอเล่นเล่มีเล่เพื่อปฏิเสธศาลใช่ไหมนี่แหละตัวจริงเสียงจริงของนางยิ่งยิ่งลักษณ์ติดตามพฤติกรรมเธอสักพักจะรู้จักมารร้ายนางนี่เลวร้ายตัวแม่ไม่แพ้ทักษิณตัวพ่อมันโฉดชั่วกันพ่อจึงสืบต่อกันได้ยังอีกต่อสยบยากเธอเอ่ยปากต้องร้องอก็คือต่อปปช.เล่นเอาตัวงอหน้างายเธอสั่งเสื้อแดงกวป.ไปยืนดักรอหน้าประตูเอาโกเต็กของนางปูไปข่มขู่เขาได้เขาใช่เหรอน้องนางปูโอ้โหเล่นสกปรกเออเล่นสกปรกนะใช่ข่มขู่การทำหน้าที่อย่าชี้ผิดต่อนายกอีกเหล่านารีที่ซกมกคอยยืนถกกระโปรงใส่กวป.กวนกุ้ยโง่ชุยและแสนสามคือเสื้อแดงที่แบกหามให้นางปูต้องชิบหายใช้มวลชนไร้คุณภาพมาโต้รับกับปปช.เอานักกฎหมายที่สภ.มาจดจ่อดีกว่าไหมโดนแน่แน่นั่งหน้าขาวโครงการจำนำข้าวของชาวนาทุจริตคดีอาญาไม่นานช้าต้องชดใช้ทีมกฎหมายนั่งเป๋อยังเสอะเสนอหน้าทำหนังสือร้องว่าคุณวิชาเธอรับไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงคุณวิชาออกจากคณะไต่สวนเนื่องจากเย้ยยันยี่ยวนปูเสฉวนรับไม่ไหวมีอคติต่อตัวเธอต่อนางเป๋อยิ่งลักโดนตอนนี้แทบกระอักอาจสำลักปางตายรัฐบาลจังไรค่ะเอาเป็นเสภาแล้วกันนะคะครับงั้นก่อนจบการจบด้วยบทเสภานะครับเวลาน้อยวันนี้บทเสภาของเฉินซันนะครับรับฟังพิษมหิตสอนปรมินมหาจุฬาลงกรณ์พระราชบิดรของแผ่นดินครานั้นพยันตรายต่างกลายกล้ำกลูกระนำสยามยศแทบหมดเนื้อสิ้นปัจจามิตรคิดร้ายหมายบุรินด้วยเดชะพระภูมินมิสินไทยทอดพระเนตรเหตุปัจจัยหลายหลายเรื่องวิกฤตการบ้านเมืองอันเคืองใครทรงเห็นแจ้งแทงตลอดทางปลอดภัยต้องปฏิรูปรัฐไทยในฉับพลันนะทุกภาคส่วนรวนลังสันจนทันสมัยเผชิญหน้ามหาภัยมิไหววันเพราะปัญญาเป็นเอกอเนกอนันต์จนปัญหาสารพันนิรันตรายบารมีพระปกลากว่าทศวรรษมาบัดนี้เหล่าอสัตวิบัติมาส
ร้างแนวร่วมรวมพลังพังทลายหยาบขยายเหยียบขยำความแผ่นดินเห็นช่องว่างทางสุดเห็นจุดตายก็บีทาท้าทายชั่วร้ายสิ้นสัตว์นรกยกขโยงเข้าโกงกินสวาปามทรณินด้วยยินดีน้อมถวายบังคมบรมนาถเหล่าข้าบาทบงพระทรงสีมิอาจทนเห็นวิบัติแห่งปัตตภีขอตามรอยพระภูมิผู้เปรียชาพร้อมลุกขึ้นยืนหยัดกำจัดมารด้วยสติปณิพานอันหาญกล้าปฏิรูปประเทศเธอเจตนาสร้างประชาธิปไตยให้เป็นธรรมครับขอพูดว่าไงเดี๋ยวขอฝากเสียงในฟิล์มหน่อยอ๋ออยากจะฝากค่ะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลาวส่งตัวประเทศไทยนะคะที่มาความยุติธรรมมาความถือตรงก็ขอออกมาจอยกันจอยลุงกำนันเป็นช่วงนี้เดือน5จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีค่ะจะมีไทยทรงดำนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยส่งลาวส่งเราออกมาช่วยลุงกำนันค่ะครับลาแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ